สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับวันนี้มากันอีกหนึ่งคลิปนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เช่าพระเครื่องหลวงพ่อเงินนะครับที่เป็นพระปั๊มปี2515จากพี่พี่ FC นะครับถ้าพี่พี่ FC หลายๆท่านมาดูก็คงจำพระตัวเองได้นะครับได้เช่ามาหลายองค์เลยนะครับแล้วก็มีที่จะมีองค์เก่าก็คือนับแบงค์อย่างเดียวที่เป็นองค์เก่านะครับนี่อันนี้คือมาให้ดูกันครบทั้งหมด4พิมพ์เลยนะครับนี่ไม่บ่อยนะครับที่จะมารวมกันครบ4พิมพ์แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นพิมพ์ไปก่อนนะครับนี่คู่นี้นะครับคือหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี2515นะครับเนื้ออัปก้าอันนี้จะเป็นพิมพ์คอแอลนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์คอแอลเห็นไหมฮะซ้ายจะเป็นแอลลึกนะครับขวาจะเป็นแอลลาดนะครับนี่นะฮะเป็นแอลลึกกับแอลลาดนะครับแล้วมาเป็นทองเหลืองนะครับนี่ทองเหลืองเป็นนับแบงกับมือจุดนะครับนี่ซ้ายนี่เป็นนับแบงนะครับนี่กลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับทำไว้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมือจุดได้มาใหม่จากพี่นะครับนี่อันนี้ส่งมาจากกาญจนบุรีนะครับพี่ท่านหนึ่งเห็นไหมฮะเห็นมือไหมครับซ้ายมือเป็นมือนับแบงค์ขวาเป็นมือจุดเห็นไหมฮะเห็นความแตกต่างไหมครับมือนับแบงค์กับมือจุดนะครับแล้วสุดท้ายนะครับนี่อันนี้ได้มาจากพี่ที่นครปฐมนะครับอันนี้เป็นมือเลข8นะครับนี่ดูที่มือนะครับดูที่มือเห็นไหมฮะมือจะเป็นมือเลข8เลยเห็นไหมฮะเนื้ออัปก้าพิมพ์นี้พิเศษนะครับมีทั้งเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้ออัปก้าสีขาวแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เป็นอัปก้านะครับอัปก้าคือเนื้อเหรียญบาทเราเนี่ยฮะเนื้ออัปก้านะครับนี่อ่ะเทียบกับนับแบงค์นะครับมือจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมือจะไม่เหมือนกันถ้าเจอมือเลข8ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเห็นไหมฮะแยกที่มือเห็นมือไหมครับมือเขาจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับพวกนี้เราแยกที่มือนะครับแยกพิมพ์นะครับมือนับแบงค์มือเลข8นะครับดูมือเลข8นะครับนี่มือเขาจะเป็นแบบนี้นี่ชัดไหมครับอันนี้เป็นมือเลข8เห็นไหมฮะแล้วมาดูมือนับแบงค์นะครับอันนี้จะชัดเจนเลยเห็นไหมฮะจะมีแบงค์อยู่ข้างในมือนะครับชัดเจนไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะแล้วถ้าเทียบกับมือจุดล่ะนี่เห็นมือจุดไหมครับกับมือนับแบงค์เห็นไหมฮะมือจุดกับมือนับแบงค์จะมีเฉพาะเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับนี่อันนี้บอกไว้หลายคลิปแล้วมีเฉพาะเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับดูมือจุดนะครับเห็นจุดไหมครับนี่จะมีจุดทั้งบนและล่างเลยนะครับนี่มีจุดนี่ตรงนี้คือ1จุดตรงปลายนิ้วด้างก็มีอีก1จุดนะครับเห็นไหมฮะเป็นมือจุดให้ดูส่องให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับชัดเจนเลยมือจุดนี่ถึงเรียกว่าเนี่ยครับพิมพ์มือจุดนะครับเห็นไหมฮะพอเทียบกับนับแบงค์นี่มือเขาก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเขาเป็นคนละพิมพ์คนละบล็อกกันอยู่แล้วนะครับคนละหน้าเห็นไหมฮะหน้าตาไม่เหมือนกันเห็นไหมครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับความที่เป็นคนละบล็อกกันนะครับนี่แต่ผิวเขาเหมือนกันเลยเห็นไหมครับตามซอกมีลุ้งนะครับเนื้อทองเหลืองนี่ความคลาสสิกของเนื้อทองเหลืองนี่เห็นไหมครับชัดเจนไหมครับทีนี้พอมาเป็นมือของคอแอลเห็นมือของคอแอลไหมครับเขาจะไม่เหมือนใครเลยครับไม่มีทั้งจุดไม่เป็นทั้งเลข8แล้วก็ไม่ได้เป็นนับแบงค์นะครับก็เป็นคอแอลนี่เป็นคอแอลเห็นไหมฮะมือเขาก็จะควายไปนะครับเห็นไหมฮะนิ้วโป้ต่อนิ้วชี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็มาจดที่นิ้วชี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะก็จะไม่เหมือนมือเขาก็คอแอลเนี่ยครับก็จะมือไม่เหมือนใครเลยนี่จะเทียบกับนี้นี่เทียบกับมือเลข8นะครับ
นะพอแยกออกไหมครับพอแยกออกพอแยกพิมพ์ออกหรือยังครับพอแยกพิมพ์ได้แล้วเนี่ยครับเราถึงไปไล่ดูตำหนินะครับเราต้องดูให้ได้ก่อนว่าพระที่หยิบขึ้นมาเนี่ยครับเป็นพิมพ์อะไรนะครับหยิบขึ้นมาโบ๊ต้องรู้เลยว่าครับอ๋ออันนี้มือเลข8อ๋ออันนี้คอเอวอันนี้นับแบงค์อันนี้มือจุดนะครับพอรู้พิมพ์นะครับเห็นไหมฮะคอเอวเห็นคอเอวไหมครับนี่นี่เป็นเอวเลยหน้าตาเขาก็จะนี่ครับกลมๆนะครับนี่ส่วนมือเลข8เห็นไหมฮะคางเขาจะแหลมกว่าเห็นไหมฮะถึงบอกว่าคนละพิมพ์คนละบล็อกกันเลยนะครับทั้ง4พิมพ์เนี่ยฮะไม่ใช่ว่าปั๊มไปแล้วเพี้ยนเป็นมือจุดเป็นมือเลข8เป็นมือนับแบงค์ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือแกะบล็อกใครบล็อกมันครับคอเอลก็บล็อกหนึ่งนะครับมือเลข8ก็บล็อกหนึ่งนะครับมือจุดมือนับแบงค์ก็บล็อกหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่แล้วดูมือครับสังเกตมือไหมครับคอเอลมือเขาจะไม่เหมือนใครเลยครับเป็นเอกลักษณ์เลยครับให้เอลไม่มีเป็นเอลลาดนะครับบางองค์เนี่ยครับเป็นคอเอลนะครับมือไม้เป็นคอเอลหมดเลยครับแต่ไม่มีเอลแล้วเพราะว่าเอลหายไปแล้วครับปั๊มเป็นบล็อกบวยๆท้ายๆเนี่ยครับเอลไม่เหลือแล้วครับไอ้ตรงที่เจาะลงไปเป็นเอลเนี่ยฮะไม่เหลือแล้วคือมันมีเอลลึกนะครับปั๊มไปเนี่ยฮะไอ้ตัวที่เจาะลงไปเพื่อให้เกิดตัวเอลเนี่ยครับตัวที่มันนึกสภาพถ้าอยู่ในบล็อกนะครับมันก็จะกดลงไปใช่ไหมครับกดลงไปเรื่อยๆมันก็จะล้านะครับก็กลายเป็นเอลลาดกดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเอลลาดก็ไม่มีครับมันหายไปเลยนะครับแต่เราก็ยังแยกได้ว่าเนี่ยคือพิมพ์คอเอลนะครับมันเป็นพิมพ์คอเอลแต่แค่ว่าเอลไม่เหลือแล้วครับทุกอย่างมือไม้เส้นเสี้ยนสังขารหน้าตาใบหูมือขานะครับทุกอย่างเป็นคอเอลหมดเลยแต่ไม่มีเอลแล้วนะครับอย่างนั้นก็จะถูกลงไปอีกนะครับใช่ไหมฮะซื้อคอเอลก็อยากได้คอเอลใช่ไหมครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็น L ใหญ่เป็น L เล็กนะครับก็อยากให้ได้คอ L นะครับนึกออกไหมฮะนี่เห็นไหมฮะมือไม่เหมือนกันมือเนี่ยคอ L เขาจะเหมือนกันคือเหมือนกันทั้งองค์เลยครับต่างกันแค่ตรงนี้บล็อกมันเลือนไปนะครับนะแต่พอเทียบกับมือเลข8เห็นไหมฮะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่คอก็ไม่มี L แล้วเนี่ยถ้าเป็นคอ L บางองค์นะครับหายไปแบบนี้เลยครับนะครับถ้าคุยเฉพาะตรงส่วนนี้นะครับไอ้ตรง L ที่ปั๊มไปเรื่อยๆเนี่ยฮะมันไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือที่จะกดลงไปเป็น L แล้วครับมันก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ไปเลยแต่ทำไมเราแยกได้เพราะเรารู้นะครับนี่เราดูมือนะครับเราดูใบหน้านะครับใบหูนะครับนี่ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่สังขารนะครับจีวรเห็นไหมฮะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับพวกนี้นะครับจำให้ได้ซื้อหยิบขึ้นมานะครับต้องรู้พิมพ์ก่อนอันดับแรกนะครับนี่อย่างที่บอกครับหยิบขึ้นมาโบ๊ะเนี่ยต้องรู้เลยอ๋ออันนี้มือจุดนะครับพอมือจุดแล้วก็ไล่ตำหนิเอานะครับมือจุดมีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับเนี่ยไปพิมพ์ไปดูนะครับที่ผมชี้ตำหนินะครับในคลิปเก่าๆของผมได้นะครับเนี่ยผมชี้ไปหมดแล้วว่าเราควรดูอะไรเพื่อเป็นพื้นฐานเบสิกเบื้องต้นนะครับเห็นไหมฮะการเจาะตูดอุดกิ่งตีโค้ดอะไรพวกนี้นะครับนี่ฮะไม่ว่าจะมือเลข8นี่ก็ทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับนี่ฮะเราดูอะไรดูหูนะครับดูปากดูจมูกดูเส้นคอดูรอยแตกนะครับดูสังขารดูมือนะครับนี่ด้านหลังดูรอยปิ้นนะครับรอยพับนะฮะพวกนี้นี่ฮะเป็นพระปั๊มตัดนี่ฮะมันจะไม่ได้ตะไบมันมีอยู่พี่คนนึงนะครับคอมเมนต์มาบอกว่ามีรอยตะไบจริงๆแล้วอาจจะมีได้นะครับเนี่ยฮะปิ้นๆแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าปิ้นๆแบบนี้แล้วบางองค์ปิ้นเยอะๆก็มีเก็บตะไบนะครับมีเก็บตะไบแต่พบเจอไม่ได้บ่อยมากเนี่ยพวกนี้จะเป็นงานแทงตะไบหมดนะครับแต่สิ่งที่มันจะทิ้งเอาไว้เวลาพระปั๊มตัดนะครับนี่คือรอยคูดนะครับรอยตัดนี่รอยตัดพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะตัดแล้วมันจะอมนะครับตัดจากหน้าไปหลังเห็นไหมฮะมันจะอมมาอย่างนี้นะครับนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับตัดปุ๊บมันจะอมมาอย่างนี้นะครับเนี่ยรอยพวกนี้ไม่ใช่รอยตะไบครับเป็นรอยเวลาเครื่องตัดนะครับพอมันตัดปุ๊บเนี่ยฮะมันดึงเนื้อนะครับลูดมาอย่างนี้นะครับมันดึงเนื้อลูดมานะครับนี่เป็นลักษณะของพระแท้นะครับเนี่ยมันจะดึงเนื้อลูดมานะครับมันจะเห็นเป็นปิ้นๆนะครับอย่างเงี้ยคือเวลาตัดนะครับพระที่ปั๊มใหม่ๆนะครับเนื้อโลหะเขายังไม่ได้แข็งกระด้างนะครับเขายังมีการให้ตัวได้บ้างนะครับ
คือเหล็กมันยังร้อนอยู่นะครับพอปั๊มปุ๊บมันก็ยังยืดออกมาได้นิดนึงนะครับนึกออกไหมฮะแล้วดูเกือบทุกพิมพ์เลยนะครับนี่จะมีแบบที่ผมบอกเห็นไหมฮะพอปั๊มเสร็จปุ๊บนะฮะเนี่ยมันจะพาเนื้อมาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นรอยไหมครับนี่ตรงหูคมๆอย่างเงี้ยนะครับปั๊มเสร็จมันจะพาเนื้อออกมาขาดทิ้งนะครับขาดทิ้งเห็นไหมฮะเนี่ยพวกบนเสียนหลวงพ่ออะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะพาเนื้อออกไปทิ้งอย่างนี้นะครับนับแบงก์ก็เหมือนกันครับนี่อันนี้เป็นการดูธรรมชาตินะครับยกพระขึ้นมานี่รู้ต้องรู้เลยครับว่านี่นับแบงก์นะครับไม่ใช่มือเลข8พอรู้ว่าเป็นนับแบงก์ปุ๊บก็ดูจีวรนะครับดูใบหน้าดูกากบาทในหูนะครับนี่ดูเส้นขีดขนแมวนู่นนี่นั่นพวกนี้นะครับหลายๆคลิปผมทำไว้นะครับย้อนกลับไปดูได้นี่ครับอันนี้รอยแทงตะไบนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับเห็นไหมฮะบล็อกเนี่ยครับมันจะปั๊มแล้วมันก็จะครูดมาอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับพวกนี้นะครับเป็นลักษณะของพระแท้นะครับพวกนี้นะครับอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อมานานแล้วฮะพวกนี้นะครับนี่สามองค์นี้นะครับนี่มือจุดมือเลข8แล้วก็คอแอลลึกนี้เพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เลยนะครับนี่อันนี้อุบลราชธานีถ้าพี่เอวดูอยู่นะครับเดี๋ยวพี่เอวคงคอมเมนต์มานะครับมือเลข8นี่ที่จำไม่ได้แล้วนครปฐมนะครับมือจุดนี่กาญจนบุรีนี่เห็นไหมฮะ3องค์เลยอันนี้ได้มาอาทิตย์ที่แล้วนะครับพวกนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนี่รับเช่าหลายๆหมื่นเป็นแสนนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้นะครับราคาอาจจะลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูโค้ดเห็นไหมฮะโค้ดกลมๆจิกๆอย่างนี้เลยนะครับชัดไม่เอ่ยเห็นไหมฮะโค้ดจะจิกๆแต่จริงแล้วนะครับผมไม่ค่อยจะนิยมให้ดูโค้ดเท่าไหร่เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยพระที่ไม่ต่อโค้ดก็มีนะครับถ้าเราไปจำว่าโค้ดต้องตัวนั้นตัวนี้โค้ดต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับคุณจะหลงทางแล้วเวลาไปเจอพระไม่มีโค้ดนะครับจะเสียโอกาสซะเปล่าๆนะครับนี่ขององค์นี้นะครับอันนี้เป็นมือเลข8อันนี้เป็นคอแอลนะครับเห็นไหมฮะความหนาบางนะครับของแต่ละพิมพ์ก็จะไม่ค่อยเท่ากันนะครับนี่แต่ถ้าเป็นคอแอลกับคอแอลเห็นไหมฮะหนาบางก็จะเท่ากันเลยเห็นไหมครับนี่โอเคนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์ถัดๆไปหรือว่าวันไหนผมได้พระนะครับที่เล่นหาสากลนะครับแล้วก็คือแบบนี้นะครับผมบอกให้เลยนะครับยังไงผมก็ติดคือถ้ามีแบบนี้นะครับผมรับเช่าอยู่แล้วนะครับจะสภาพไหนก็แล้วแต่นะครับผมมีราคาให้หมดทุกองค์นะครับสวยจัดๆนะครับรับเป็นแสนนะครับถ้าเนี่ยฮะอย่างสภาพนี่ครับสภาพมือจุดอย่างเงี้ยครับใช้มานิดนึงนะครับมีสนิมมีอะไรเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็หลักหมื่นนะครับแต่ก็หลายๆหมื่นอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะพระพวกนี้นะครับถ้าลองได้ส่งมาแล้วแท้ๆเนี่ยยังไงผมตามซื้ออยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะอย่างที่บอกพวกนี้นะครับก็เนี่ยมีองค์นี้ที่ซี่ซื้อมาก่อนหน้านั้นนะฮะนี่เป็นแอลลึกเนี่ยครับพวกนี้ครับซื้อจากพี่ๆ FC ที่ส่งมาทั้งนั้นเลยนะครับยังไงถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับผมหรือว่าถ้ามีพระแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์คิดตาจอบเล็กแข้งตรงแข้งติดนะครับแข้งติดเท้ากระดกนะครับตาขีดพวกนี้นะครับรับหมดนะครับผมพิมพ์คิดตา3ชาย4ชายเล็กใหญ่5ชายพวกนี้ก็รับพิมพ์นิยมก็รับนะครับหลายๆร้านก็รับนะครับถ้าใครมีนะครับพวกนี้นะฮะส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ที่คอมเมนต์นะครับหรือว่าที่ดีสคริปชันนะที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมีทั้งไลน์มีทั้งเบอร์โทรผมเลยนะครับส่งรูปมานะครับสวัสดีครับแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยครับถ่ายพยายามถ่ายให้ชัดๆนะครับนี่เห็นไหมฮะถ้าอย่างนี้จะไม่ชัดเห็นไหมครับค่อยๆดึงออกให้มันโฟกัสก่อนนะครับแล้วค่อยกดถ่ายนะฮะอย่างนี้ก็กดถ่ายนะครับกดถ่ายได้เลยนะครับหน้าหลังข้างตูดนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองก็เหมือนกันนะครับนี่
นี่ถอยไปนิดนึงนะครับพอโฟกัสเสร็จปุ๊บค่อยกดถ่ายนะครับนี่หน้าข้างนะครับแล้วด้านหลังนะครับด้านข้างแล้วก็สำคัญนะครับตูดนี่สำคัญนะครับห้ามลืมถ่ายส่งตูดมานะครับเพราะว่าบางคนอาจจะถ่ายแค่หน้าหลังข้างนะครับผมบอกเลยนะครับตูดเนี่ยสำคัญมากนะครับแยกเกแท้ได้เลยนะครับนี่ฮะรอยปาดตูดเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะรอยปาดก้นนะครับเห็นรอยปาดก้นไหมครับนี่พวกนี้นะครับเห็นบ่อยๆเจอบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆพวกนี้เอาให้ชินตานะครับดูให้ชินตาเห็นไหมครับเห็นไหมฮะลักษณะก้นของพระแท้เนี่ยเนี่ยลักษณะก้นของพระแท้เห็นไหมครับพวกนี้เอาไว้แยกแยะเกแท้ได้เลยนะครับเห็นตูดแบบนี้นะครับนี่เห็นแล้วก็อยากเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วก็อยากเห็นหลังเห็นไหมฮะอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เป็นแสนนะครับอย่างนี้เราเข้าเป็นแสนนะครับสวยๆแชมป์แบบนี้นะครับเป็นแสนนะครับอันนี้ยังดรอปอันนี้ยังไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ได้เป็นแอลลึกกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับอย่าลืมครับผมกดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับโอกาสหน้านะครับได้พระอะไรดีๆมานะครับเอามารีวิวนะครับพร้อมกับชี้ตำหนิจุดตายแล้วก็ราคาที่เล่นหากันณปัจจุบันวันนี้นะครับซื้อเข้าประมาณเท่าไหร่ขายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่โอเคนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ